รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกเพลงฮิตเกี่ยวกับเพลงไม่ว่าจะมีเพลงไหนเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันครับผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าครับผมแล้ววันนี้นะครับเรามีอาคารตุกะสุดพิเศษนะครับผมเป็นชาวร็อกเลือดอีสานน้องใหม่ไฟแรงจากจีนี่เรคคอร์ดนะฮะและดีกรีของเขาไม่ธรรมดาเขาเคยประกวดเวที The Voice ปี2018ด้วยและเวทีนั้นนะครับทำให้เขากลายเป็นศิลปินในทุกวันนี้คนนั้นก็คือโจอี้ผมว่าสิกนั่นเองอยู่กับพวกเราแล้วสวัสดีค่ะพี่โจอี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะอดใจรอไว้สักครู่ค่ะร้อนไหมครับร้อนไหมอุ้ยตอนนี้หนาวตอนนี้หนาวแต่ก็จะร้อนนะครับผมอดใจรอไว้สักครู่นะคะก่อนที่เราเนี่ยจะได้ไปเจอกับพี่โจอี้กันพี่ซีค่ะวันนี้พี่ซีมีอะไรดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมไหมคะมีสิครับนอกจากมีอะไรดีๆตัวผมยังดีกว่าดีๆนะครับโอ้ยแน่นอนผมเนี่ยจะแน่นั่งหรือแน่นอนก็ได้นะงั้นแน่นนั่งดีกว่า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 มันแน่นั่งแน่นอนที่ผมพูดตะกี้เนี่ยนอกจากนิสัยดีแล้วหน้าตาดีๆของผมเนี่ยยังมีเพลย์ลิสต์ดีๆจากดาน่าแชร์มาฝากกันครับผมจากเพลย์ลิสต์เพลงชิลจากคู่พี่น้องครับผมเริ่มที่พี่น้องคู่แรกปั๊บพูดปั๊บอ๋อปุ๊บโอ้โหยังไม่ได้พูดวันนี้เหมือนรีบนะเฟย์หาใครหรือเปล่าเนี่ยไม่มีหาใครก็ถ้าจะมีนัดก็นัดกับพี่โจอี้นี่แหละในเบรกต่อไปใช่ไหมคะเขามาวันนี้เขามาเขาอยู่เป็นนะเขาอยู่เป็นไม่มีศิลปินพี่น้องเบอร์แรกนะครับผมที่ผมจะพูดถึงก็คือพี่ป้อมพี่โต๊ะหรือรู้จักกันในชื่ออัศนีวสันต์นั่นเองจริงๆเพลงพี่เขาเยอะมากเลยนะพี่แต่ผมเนี่ยยกมาหนึ่งท็อปิกแบบเป็นเพลงของเขาเลยก็เพลงที่มีชื่อว่าอยากได้ยินว่ารักกันไปฟังกันคู่กันดีกว่าครับไปใจคนเรายากเย็นเกินไปไม่เห็นต้องทำให้ยากเลยอย่างฉันก็ทำก็เป็นเหมือนอย่างเคยบอกเลยจากใจว่ารักเธอปากเธอแข็งรู้ไหมแต่ว่าฉันก็รับไว้ด้วยหัวใจที่รอได้แต่หวังสักครั้งคำเดียวก็พออยากได้ยินว่ารักกันตำนานสุดๆนะฮะมาที่ศิลปินคู่พี่น้องต่อไปครั้งนี้ไปขอเป็นวงบ้างดีกว่าค่ะวงนี้เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีทั้งหมด4คนด้วยกันวงครบ4คนแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นพี่น้องกันทั้งหมด4คนนะคะแต่ว่า2ใน4คนนี้เขาเป็นฝาแฝดกันวงนี้นะคะชื่อว่าวงโอลิฟนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เพมีเพลงดีๆมาให้ทุกคนฟังกันแน่นอนค่ะซึ่งเพลงนี้บอกเลยว่าได้ยินปุ๊บอ๋อปั๊บอีกแล้วยังก็คือเพลงยังโสดนั่นเองค่ะไปลองฟังกันดูเลยคือโสดโสดอยู่ทั้งนี้ยังโสดโสดอยากเอารักมาโหลดโหลดเธอใช่ไหมที่ฟ้ามาโปรดฟ้ามาโปรดยังโสดโสดอยู่ทั้งนอนก็โสดโสดถ้าจะพร้อมก็โดดโดดเข้ามารักกันฉันไม่หดฉันไม่หดคือโสดโสดอยู่ทั้งนี้ยังโสดโสดอยากเอารักมาใช่ไหมที่ฟ้ามาโปรด
ค่ะนิดนึงยังโสดหรือเปล่าคะไม่เป็นไรพี่โจอี้หนูเข้าใจว่ามันอึ้งอึ้งพี่โจอี้จะโสดหรือไม่โสดเนี่ยไม่เป็นไรเลยค่ะแต่หนูอยากให้พี่โจอี้เนี่ยมานั่งเป็นคนโปรดในหัวใจหนูได้ไหมคะเมื่อวานเขานอนเยอะนอนเยอะนอนมันเต็มนอนเต็มครับแป้เราพักเรื่องโสดไม่โสดกับพี่โจอี้ไปก่อนนะครับผมไปกับเพลงต่อไปดีกว่านะครับคู่หูพี่น้องคู่นี้นะครับผมเป็นคู่ผู้ชายนะฮะพูดไปทุกคนต้องรู้จักครับเขาทั้งเท่ยังเขาทั้งเท่ทั้งหล่อทั้งเก่งเพลงออกมากี่เพลงดังทุกเพลงนะครับคู่นี้ก็คือก๊อปไม้นั่นเองนะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่า Bounce ขออีกรอบBounce ขออีกรอบสำเนียงชัดๆ Bounce ตอนนี้เราไปบ้านกันดูได้เลยครับไปบ้านกันเลยดีกว่าตอนเนี่ยจะพอกันได้หรือยังไปที่เพลงต่อไปกันเลยดีกว่าไปที่เพลงต่อไปกันดีกว่าครับศิลปินน้องเบอร์ต่อไปออกมาอัลบั้มแรกเมื่อปี2545ครับเป็นศิลปินคู่แฝดบาสบอลวงบางแก้วครับผมจะว่าเพลงเร็วหรือเพลงช้านี่ก็สุดจะมันนะครับเพลงเร็วนี่คือสุดจะมันเพลงช้าก็สุดจะเศร้าเอาจริงๆนะครับเพลงพี่เขาเนี่ยน่าจะยุคไหนก็สมัยไหนก็ฟังได้ครับผมจริงที่สุดไม่เชื่อเนี่ยลองไปฟังต้นทุกกับเพลงนี้กันดีกว่าครับผมเพลงยืนเอ้ยหน้าเสาธงครับผมไม่มียืนไม่มียืนหน้าเสาธงเราติดเราติดหน้าตาแบบนี้ใช่แหละคนนึกที่มองที่ฝันมาก็นานก็เพราะว่าเธอถูกใจหากเป็นเธอคนนี้น่ารักแบบนี้ไม่มีวันไว้ได้เลยยอมรับเต็มๆไปขอหาจริงใจกับเธอยืนหน้าเสาธงเคารพไงเพลงนี้ฮะเป็นเพลงเกี่ยวกับแบบยืนหน้าเสาธงแล้วมีคนเดินเข้ามาแล้วเจอคนที่ชอบอ่ะไปต่อนะคะคราวนี้มาเป็นวงดนตรีบ้างดีกว่ากับวงนี้เลยค่ะวงโซคูอุ้ยหนาวเลยเอ้ยคนละคูโซคูคือแบบโอ้ยเท่มากเลยอะไรเงี้ยทุกคนรู้ไหมว่าวงนี้จริงๆแล้วเขามีพี่น้องกันถึง2คนสองคู่ด้วยกันนะคะก็คือคู่แรกนะคะคือพี่โจ๊กนักร้องนำแล้วก็พี่มาร์ทมือกลองค่ะอ๋อเขาเป็นพี่น้องกันใช่แล้วก็อีกคู่นึงนะคะก็คือพี่แจนมือกีตาร์แล้วก็พี่เจมมือเบสค่ะนี่คือสองคู่แบบในวงเดียวสองคู่ในวงเดียวเลยแล้วเพลงนี้นะคะที่เฟย์จะเอามาให้ทุกคนได้ฟังกันเนี่ยคือเพลงที่แบบเรียกว่าดังที่สุดของวงโซคูแล้วก็คือเพลงนี้เลยค่ะเลี้ยงส่งไปฟังกันเลยสมัยซักซีดับพี่เคยดูปะดูดิโอ้โหคือตอนขึ้นรถไฟอ่ะโอ้โหตอนเปิดมาแล้วตัวละคร3ตัวแบบกำลังแบบมึนๆอยู่อ่ะใส่แว่นใช่ไหมใส่แว่นมาแล้วก็ใส่แว่นแล้วมีน้ำตาเออโหมันมากเรื่องนี้แล้วก็เพลงนี้ก็ดีมากด้วยครับจริงค่ะเลี้ยงส่งปะพอเราไปเพลงต่อไปดีกว่าก็จะส่งทำไมอ่ะเพลงต่อไปยังไงคะพี่เอาเพลงต่อไปนะครับเอาใจสายลูกทุ่งกันบ้างดีกว่านะครับกับพี่น้องคู่นี้เลยนะครับจินนี่และลิลลี่นะครับจากเจนนี่ไหนขอโทษครับเจนนี่กับลิลลี่นะครับผมจากค่ายได้หมด5สดชื่นนะครับไปกับเพลงอยู่ใกล้ใจละลายนะครับผมไปฟังกันเลยคง
คือเพลย์ลิสต์เพลงคิวจากศิลปินคู่พี่น้องครับผมเย้แต่ว่าความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้พี่โจวี่ภูวศิษฐ์นะคะได้มารอเราอยู่แล้วก่อนที่จะไปสนุกกันช่วงหน้าตอนนี้ขอเอาใจแฟนๆโปเตโต้กันนิดนึงนะคะเพราะล่าสุดโปเตโต้ปล่อย MV เพลงทำเป็นเล่นออกมาให้ได้ชมกันเขาบอกว่านี่เป็นซิงเกิลที่4จากอัลบั้ม Friends ที่ยังคงคอนเซ็ปต์ Friends โดยการร้องเพลงกับเพื่อนซึ่งเพลงนี้เป็นฟีลแบบปลุกใจให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนที่พร้อมสู้พร้อมลุยไปด้วยกันและยังได้เต้นักร้องนำบอมแอทแทรคเพิ่มสีสันโดยการรับหน้าที่รับในเพลงนี้ด้วยสุดยอดไปเลยค่ะสุดใจ
ภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมสารสกัดกระชายขาวเพลงไว้ก่อนค่ะโอ้โหพอมากจริงๆนะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้ Very good good กำลังอึ้งกับเสียงพร้อมๆอยู่ใช่ไหมครับเป็นเพลงที่แบบดีอ่ะผมพูดได้คำอื่นไม่ได้เลยนอกจากคำว่าดีใช่ดีจริงๆค่ะจริงๆดีมากครับเมื่อกี้ตอนนั่งฟังนี่คือแบบน้ำตาแอบซึมนิดนึงไม่ได้ถ้ากี้ทีมงานไม่มาสกิดแล้วก็น่าจะดิ่งอยู่ตรงนี้พี่ดิ่งจริงไม่เป็น
เป็นเพลงที่แบบตกอยู่ในภวังค์ได้ง่ายมากค่ะเนาะมาครับเพลงที่โชว์ไปนะครับที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือเพลงดวงเดือนนะครับผมอยากฟังว่าสตอรี่เนี้ยมายังไงครับค่ะจริงๆแล้วสตอรี่ใช่ป่ะครับค่ะผมก็ไม่ได้พูดเขาเรียกอะไรนะครับนานแล้วที่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังน่าจะประมาณหลายเดือนแล้วก็สตอรี่ก็จะคือเพลงนี้นะครับคือผมเคยตั้งแต่จบ The Voice มาครับก็แบบเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนจริงๆผมเรียนคือไม่รู้เลยมันยังหาตัวเองไม่เจออย่างเงี้ยครับเรียนครูมา5ปีก็เลยอยากมีเพลงของตัวเองเลยได้ไปคุยกับพี่แบงค์ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เพลงดวงเดือนนี้ว่าชวนทำเพลงจนได้รู้จากการอยู่ด้วยกันจนมาถึงวันนี้ได้มาทำเพลงดวงเดือนก็เลยเหมือนคุยกับพี่แบงค์ว่าแบบผมอยากมีเพลงสักเพลงนึงที่อยากเป็นเพลงที่แบบเกี่ยวกับความคิดถึงสักเพลงแบบผมเป็นคนร้อยเอ็ดที่ไม่ค่อยได้กลับบ้านสักเท่าไหร่เป็นคนอีสานใช่ครับเป็นคนว่าอีสานได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยได้บ้างหลายและได้หลายๆอยู่ได้หลายๆอยู่ครับพี่โจวี่ค่ะหนูอยากรู้ว่าที่เพลงนี้ค่ะพี่โจวี่แต่งที่ไหนคะได้ขอไปแต่งที่ทะเลหรือเปล่าใช่ครับจริงแต่งที่ทะเลที่หัวหินคือนั่งอยู่ทะเลแล้วก็ใช่ค่อยๆแต่งไปเที่ยวเหรอคะไปแต่งกันกับพี่แบงค์ที่เป็นโปรดิวเซอร์ครับพี่แบงค์ก็ได้คอนเซปต์ว่าแบบอยากได้เพลงเกี่ยวกับความคิดถึงก็นั่งกันตอนค่ำๆนะครับก็แบบกำลังคิดเพลงอยู่ก็แบบวันนั้นก็พระจันทร์ก็ขึ้นพอดีโอ้ก็เลยพี่แบงค์ก็เลยแบบแม่ของโจอี้อ่ะชื่อเดือนใช่ไหมค่ะเรามาแต่งเพลงชื่อว่าเพลงดวงเดือนกันดีกว่าชื่อเพลงที่มาจากคุณแม่นั่นเองใช่ครับเหมือนเวลามันพร้อมอะไรหลายอย่างพร้อมกันหมดเลยใช่มาพร้อมกันใช่ครับไอเดียก็เลยแบบปุ้งปังปุ้งปังอย่างนี้เลยแล้วเพลงดวงเดือนนี้แบบคิดถึงในรูปแบบไหนเหรอครับคิดถึงในรูปแบบคนหลายๆคนเลยนะครับเพลงนี้ผมเหมือนแบบอยากสื่อให้กับทุกคนเลยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นลูกคิดถึงแม่หรือแม่คิดถึงลูกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคิดถึงเพื่อนหรือแฟนคิดถึงแฟนประมาณนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบครอบครัวเป็นชิปก็ได้ก็คือครอบคลุมหมดเลยทุกอย่างครอบคลุมทุกความคิดถึงหมดเลยองค์รวมหมดเลยองค์รวมหมดเลยก็ผมเห็นว่าในเพลงนี้มีเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีอีสานด้วยใช่ไหมครับใช่ครับพินเป็นอ๋อเครื่องดนตรีพินซึ่งผมเรียนเอกพินที่ร้อยเอ็ดเลยได้เล่นใส่ได้อัดใส่ไปด้วยเพราะตอนนั้นคิดว่าก็ทีแรกก็หาอยู่ว่าไม่ใช่หาตอนที่อัดครับก็เลยแบบอยากได้พินใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปเหมือนมันดีมากดีมากเลยนะครับเพราะยิ่งเติมเต็มผมเห็นตอนที่พี่ใส่พินในเพลงมันแบบใช่ครับมันแบบมันเข้าจังหวะเพลงพอดีเลยเหมือนก็เลยคิดว่าพินน่าจะสื่ออารมณ์ได้ดีผมอยากรู้แล้วว่าไอดอลของโจอี้อ่ะเป็นใครครับไอดอลของผมก็จะเป็นพี่แบงค์แคลร์แล้วก็พี่โตซิลิฟูโอ้โหพี่โตเขาเรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เลยวัดใจเลยเหตุผลนะคะทำไมคือชอบทางด้านดนตรีเขาอย่างนี้เหรอคะคือช่วงที่ผมฟังเพลงล็อกแรกๆก็ฟังแคลร์ได้ฟังจากแคลร์เลยแบบหมายถึงที่เราชอบเพลงล็อกแรกก็แคลร์เลยนะครับแล้วก็ฟังแคสมาตลอดก็เลยได้มีโอกาสพอโตขึ้นเรามีพี่ข้างบ้านเปิดเพลงหนึ่งสรุปว่าฉันนั้นดูไม่ดีผมก็เลยไปหาว่าเพลงนี้เพลงอะไรเพลงน้ำลายของซิลิฟูแต่ตอนนั้นก็ยังฟังแคสอยู่ก็เลยไปหาว่าเพลงตรงนี้น่าดูผมก็เลยย้อนกลับไปฟังของซิลิฟูก็เลยชอบก็เลยกลายเป็นดวงใจเพราะว่าเป็นวงร็อกที่แบบเหมือนแนวหน้าของประเทศไทยเหมือนกันนะคะวงนี้เนาะผู้ชายแทบทุกคนอ่ะต้องรู้จักซิลิฟูจริงไปไหนกับเพื่อนก็คือต้องฟังซิลิฟูซิลิฟูแคลร์ใช่คือแบบทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่ผมอ่ะจริงผมอยากให้โจอี้นะครับฝากถึงเด็กๆที่ตามฝันเหมือนกันนะครับอยากให้ฝากถึงเด็กๆที่ตามฝันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอยากจะแนะนำอะไรไหมคะแนะนำดีไหมครับผมเป็นคนแนะนำคนไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าให้กำลังใจดีกว่าใช่ก็ยังไงก็หมายถึงถ้าเราไปข้างหน้าแล้วเราก็บางทีถ้ามันอันนี้ก็เราก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีขู่ขาบ้างก็ไม่เป็นไรครับก็ขอแค่สนุกไปกับมันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับสนุกกับสิ่งที่ทำสนุกกับสิ่งที่ทำพยายามยิ้มพยายามคิดว่านี่คือ
นี่คือสิ่งที่เรารักแล้วเราตายไปเราไม่ได้ทำอีกแล้วนะอะไรแบบนี้ครับให้ลงมือทำดีกว่าให้ลงมือทำให้ทำอย่างให้เต็มที่แล้วมีความสุขไม่งั้นน่ะจะบอกให้ว่าสุดท้ายแล้วว่าถ้าเราไม่ได้ลงมือทำอ่ะเราจะกลับมาเสียดายทีหลังเนาะพี่ทวีเนาะใช่ค่ะลงมือทำอย่างเต็มที่แล้วมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะครับผมใช่โอ้โหเหมือนที่พี่โจวี่เขาทำเขาก็ลงมือทำแบบสุดเหวี่ยงเหมือนกันเนอะในทางของเขาที่เขาเลือกสุดยอดมากตอนที่ร้องเพลงนี่คือวีริกูดเลยวีริกูดจริงๆคือผมมีแค่คำเดียวคือวีริกูดใช่เมื่อกี้พี่โจวี่บอกว่ายิ้มกับสิ่งที่ทำแต่หนูยิ้มแล้วคือทำสิยิ้มกับสิ่งที่ทำตอนนี้นะเป็นวิธีกรแล้วก็ยิ้มไปด้วยค่ะแต่ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะช่วงหน้าเรากับพี่โจวี่เนี่ยจะมาเอาเรื่องสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับผมที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนกับที่นี่ที่แรกครับผมกับช่วงเอาจริงจริงนะเว้ยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมากันครับยิ้มด้วยครับยิ้มด้วยครับไม่มีใครจะอยู่พวกเราไว้นา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 นและเราก็ยังอยู่กับพี่โจอี้ครับผมในช่วงนี้เป็นธรรมเนียมของรายการนานาหน้านะครับผมที่ใครมาก็ต้องเล่นช่วงเอาจริงๆนะเว้ยกติกาเป็นยังไงครับพี่นัทกติกามีอยู่ว่าต้องเล่าเรื่องสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนหรือจะเป็นเรื่องตลกโปกฮาที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนมาเล่าที่นี่ที่แรกที่เดียวก่อนอื่นเลยนะครับโจอี้เราต้องมองไปที่กล้องแล้วก็พูดว่าเอาจริงๆนะเว้ยแล้วก็เริ่มเล่าเลยครับผมเอาจริงๆนะเว้ยเมื่อก่อนนะครับโอ้ยพี่เกินตอนแรกขึ้นมาแล้วแต่ก็เกินลงเหมือนพี่เหมือนจะค่อยๆแบบมาทีละคำเพราะจริงนะเว้ยเมื่อก่อนนะครับเอาจริงนะเว้ยเมื่อก่อนนะครับผมเคยอย่าเอาแบบอันนี้เล่าเลยเหรอครับเล่าเลยเมื่อก่อนนะครับคือตอนเรียนมัธยมต้นจำได้มัธยมต้นเราตอนที่เราเรียนเด็กๆประถมมาเนี่ยเราไม่รู้จักการโดดเรียนคืออะไรอ๋อเป็นเด็กดีใช่ครับพอไปอยู่มัธยมพอม.1 ม.2 ม.3 เริ่มรู้จักว่าการโดดเรียนคืออะไรก็คือเราได้โดดอันนี้มันนี่คือนิสัยไม่ดีไม่ดีต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแต่ว่าไม่แต่มันเป็นวีรกรรมแต่ว่าใครต้องเคยโดดเรียนสักครั้งนึงผมก็เคยพี่นัทก็เคยได้เคยหรือยังเคยแล้วให้โจยเล่าต่อตอนนั้นก็คือเราจะมีที่แบบพากันไปนั่งเล่นเด็กนักเรียนเด็กเพื่อนผู้ชายจะมีที่แบบไปสมมติเวลาเรียนแต่ว่ามันจะมีที่นอกโรงเรียนที่เราชอบไปนั่งเล่นก็คือจะเป็นที่หนึ่งที่จะเป็นแบบในที่เป็นพุ่มไม้หรือป่าสักอย่างเป็นป่าเลยเป็นป่าเป็นป่าแบบหลังโรงเรียนนี่ไม่ใช่ครับไปโดดเรียนในป่าเลยเหรอใช่ครับแต่พวกผมนี่ก็โดดออกทางหน้าโรงเรียนประตูโรงเรียนก็ไม่หลังโรงเรียนเล่นหน้าโรงเรียนเลยนั่งเรียนครับตอนนี้เหรอคะน่าจะโตกว่านี้ครับไม่นี่ป .6 มั้งนี่น่าจะป .6 ครับตอนนี้ป .6 นี่ก็ได้เรื่องเหมือนกันฮะแล้วยังไงต่อพี่โจยี่ค่ะถึงไหนแล้วนะครับพอเข้าไปในเขากระโดดเข้าหลังผมแวะไปนู่นแล้วผมอะไรนะป่าพี่ออกมาหลังป่าไปข้างหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนเข้าไปในป่าหน้าโรงเรียนใช่ผมก็ออกมาคือมันจะไม่ออกข้างหลังจอมานั่งเรียนก็คือเพื่อนก็ชอบคุยกันว่าเฮ้ยที่อันตรายเอ้ยที่ปลอดภัยที่สุดที่อันตรายสุดคือที่ปลอดภัยที่สุดเราไม่ต้องออกหลังโรงเรียนครูไปดักแล้วเพราะว่าเด็กนักเรียนจะออกไปข้างหลังเราออกหน้าโรงเรียนเลยเราไม่ออกข้างหน้าเลยเพราะครูคิดไม่ถึงใช่แล้วครูก็จับไม่ได้ก็ออกหน้าโรงเรียนครับแต่ว่าครูฝ่ายปกครองผมนี่แกจะมีจักรยานสีแดงคือเป็นเอกลักษณ์ของแกชื่อครูอนุสักเรียนชื่อครูด้วยนะครับแกจะมีจักรยานสีแดงก็คือเวลาเห็นแกนั่งปั่นจักรยานสีแดงก็รู้เลยว่าใครผมก็จะรู้พวกผมก็จะรู้เลยว่าใครออกมานั่งเรียนปุ๊บแกก็ปั่นตามมาแกไกลนะแกก็ยังปั่นช้าๆมาแกนิ่งๆเหมือนเจสันอะฉันมองมันพร้อมไร้ค่าพร้อมไร้ค่าไม่ต้องเดินเร็วอ่ะเดินช้าๆโอ้เปรียบเทียบได้นะเห็นภาพแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวครูจับได้เราก็เดินแบบไม่ใช่ท่าเราเดินดิครูจะจำว่าเราเป็นใครเออไอ้เพื่อนคนแรกก็เดินเลยครับเดินให้ขาเป๋ให้เพื่อนให้ครูคิดว่าแบบคิดว่าไม่ใช่ตัวเองครับก็เดินขาเป๋โหยมันจะเดินผมก็มันเดินพวกผมก็หัวเราะกันใหญ่แล้วก็พากันวิ่งลงข้างทางแล้วก็จะไปแอบอยู่อะไรนะป่ามายาลาบป่ามายาลาบมายาลาบนี่ใช่แบบต้นแหลมมีน้ำอ่ะเข้าไปในนั้นปุ๊บก็ไปแอบอยู่ประมาณ 4-5 คนแล้วก็
มันก็จะมีช่องที่เห็นจักรยานสีแดงเพราะว่ามันชัดใช่ไหมครับจักรยานสีแดงผมชอบคำว่าจักรยานสีแดงใช่ครับแล้วก็แกก็จะปั่นปั่นเสียงจักรยานก็ปั่นอิด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 ก็แบบเหมือนเราหนีเจสันนี่อยู่แล้วแล้วก็แบบปิดแล้วก็หลบชอบแล้วปิดปากเลยค่ะให้เงียบเงียบแล้วก็ไม่รอดสุดท้ายก็คือโดนเจสันฆ่าแล้วก็โดนจักรยานสีแดงรวบกลับหมดตลกเลยดีๆเลยนี่เฮ้ยแต่ว่าก็เรียกว่าค่อยๆมาค่อยๆมาน้อยแต่มานะใช่แต่ต้องบอกก่อนว่าการหนีเรียนมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่มันเป็นเรื่องที่ตลกมากแต่มันเป็นวัยนึงที่แบบเด็กๆไม่ควรทำแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่แบบมันทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตของเราอ่ะใช่จริงๆแล้วผมว่าในโรงเรียนดีกว่าในโรงเรียนเราได้เจอเพื่อนเยอะแยะใช่ใช่ชีวิตมัธยมอ่ะเนาะเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะผมก็มีประวัติเรื่องหนีเรียนเหมือนกันนะผมก็มีอุ้ยเยอะทุกคนมีผมตอนวัยรุ่นนี่ก็เราเรื่องอยู่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันเยอะการโอ้โหเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากนะคะสำหรับในช่วงเอาจริงๆนะเว้ยพี่โจอี้เล่นไปที่นี่ที่แรกจริงๆแล้วน่าจะเป็นที่เดียวด้วยสุดท้ายครับผมอยากให้พี่โจอี้เนี่ยฝากผลงานกันหน่อยครับผมครับก็ฝากเลยใช่ไหมฝากเลยครับฝากเลยตะกี้ผมคิดว่าพี่จะพูดไปแล้วจังหวะนี้ได้มากครับผมชอบดีดีอ่ะฝากเลยค่ะก็ขอฝากเพลงดวงเดือนด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่คิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ห่างไกลคนที่คุณรักนะครับก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยแล้วก็สามารถเข้าไปฟังได้แล้วนะครับในช่องจินนี่ร็อกนะครับแล้วก็สตรีมมิ่งต่างๆเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณโจอี้มากนะครับที่มานั่งคุยกับเราในรายการนานาๆนะครับผมเป็นเกียรติกับเรามากแต่ว่าความสนุกของเรานะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนี่ยเราจะมีโชว์สุดพิเศษนะคะที่เป็นที่นี่ที่แรกเลยแล้วก็ที่เดียวด้วยนะคะที่พี่โจอี้เนี่ยจะมาร้องเพลงสดๆให้เราฟังกันเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณอีกทีนะคะสนุกมากเรื่องเจสันเจสันอะไรกันอ่ะเดี๋ยวให้พี่โจอี้ไปเตรียมตัวกันดีกว่าเดี๋ยวเราเชิญทางนี้เลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวโจอี้ไปทางนี้เลยนะคะทางนี้เลยค่ะและในตอนนี้นะคะก็หมดเวลาสนุกแล้วสิเวลาสนุกแล้วมันยังไง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 พูดซิพูดซิว่าพูดอะไรกางเกงกางเกงมันเข้าวินก็ขอลงหน่อยให้มันเนียนๆอ๋อเอาใหม่สิเอาใหม่สิทำอย่างเงี้ยมารายการมีพอสัก3ชั่วโมงมั้ยล่ะผมต่อได้เลยพบกับเราได้ใหม่นะคะในวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ 10:00 นวันนี้เวลาสนุกของเราอย่างที่บอกไปนะคะว่าหมดลงแล้วใช่เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไปฟังโชว์สุดพิเศษจากพี่โจวี่กันเลยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพลงคิดถึงครับผมไปเส้นทางที่ฉันเดินอยู่จะมีใครรู้ใครเข้าใจ